สวัสดีครับอันนี้จะเป็นขั้นตอนการสุ่มการ์ดนะครับจำนวน100ใบ SR ขั้นต่ำนะครับ100ใบเดี๋ยวผมจะทำการสลับแล้วก็สุ่มโดยที่คว่ำการ์ดเอาไว้นะครับผมจะไม่รู้เลยว่าการ์ดที่มีอยู่ในกองเนี้ยใบไหนเป็นใบที่มีราคามากที่สุดหรือมีราคาน้อยที่สุดนะครับเพื่อเป็นความแฟร์กับทุกคนนะครับเดี๋ยวผมจะตั้งกล้องนะครับว่าผมจะแพ็คยังไงนะขออนุญาตเปลี่ยนเป็นกล้องหน้าแทนละกันนะครับจะได้มองเห็นด้วยไม่ได้โอเคไม่เป็นไรทำแบบนี้นะครับจะมีทั้งหมดนะครับ100ซองนะครับจะสับการ์ดนะครับ2กล่องเป็น SR ทั้งหมดนะครับขั้นต่ำจะเป็นขั้นต่ำที่ SR นะครับเป็น SR HR SRAA แล้วก็ UR นะครับที่ไม่มีก็คือ HRAA นะครับการ์ดนี้บางใบเป็นใบที่ผมเคยทำถ่ายขายไว้มันก็จะมีเบอร์นะครับผมเอาออกก่อนนะครับถ้าเจอเพราะตอนนี้ผมไม่รู้แล้วว่าการ์ดเป็นการ์ดอะไรคว่ำหน้าเอาไว้นะครับแล้วก็สับแบบนี้ด้วยเพราะฉะนั้นจะไม่รู้เลยนะครับว่าเบอร์ไหนเป็นเบอร์อะไรตอนที่ผมสุ่มให้ก็จะเป็นสุ่มด้วยโปรแกรมนะครับแล้วก็เบอร์ไหนที่ออกแล้วเราก็จะตัดออกนะครับซองทุกซองจะมีหมายเลขกำกับเพราะฉะนั้นเป็นการสุ่มขั้นต่ำแน่นอนครับว่าจะได้ SR ส่วนจะได้ใบอะไรนั้นก็ขอให้ทุกคนไปลุ้นกันนะครับคลิปอาจจะยาวหน่อยนะครับแต่ว่าผมจะถ่ายเป็นหลักฐานเผื่อมีใครสนใจต้องการจะสอบถามผมก็จะได้เอาดูให้นะครับเดี๋ยวผมขอไปเตรียมเทปก่อนนะครับเทปอยู่นี่นะครับเอาไว้แปะปิดซองก็สับอีกนะครับต้องระวังไม่ให้การ์ดพังด้วยคือตอนนี้ใบแพงสุดอยู่ไหนผมก็ไม่รู้แล้วครับแล้วก็ลื่นด้วยการทุกซองจะคว่ำหน้าไว้นะครับอย่างซองนี้ซองแรกเบอร์100นะครับเราไม่รู้นะครับแบบนี้นะคว่ำเอาไว้แบบนี้นะครับจะไม่เห็นเลยนะใส่การ์ดยังไงคลิปผมจะเอาไปอัพใน YouTube ไว้แล้วกันครับจะได้ส่งให้ดูได้เป็นความสบายใจของทั้งสองฝ่ายนะครับทั้งผมคนขายแล้วก็ผู้ซื้อต้องการจะร่วมสนุกกันนะครับเนื่องจากเพิ่งได้ซองมาเมื่อกี้แล้วมัวมาเขียนเลข2ก็เลยช้าขออภัยด้วยนะครับThank you.
ป็นซองที่เป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัสนะครับมีข้อเสียตรงที่ว่าผมไม่สามารถหาซองที่มันพอดีกับการ์ดได้แล้วก็ซองที่ดีที่สุดก็คือซองนี้ครับเท่าที่หาได้นะครับเพราะฉะนั้นเวลาเปิดอาจจะต้องระวังนิดนึงนะครับแล้วก็น่าจะลำบากกับผมในการแพ็คพอสมควรเนื่องจากเป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัสดาวช่วยอุปกรณ์ที่ผมมีปกติก็คงไม่ได้ต้องเปลี่ยนขนาดเพิ่มให้ใหญ่ขึ้นเพื่อจะให้ดามได้ดีขึ้นนะครับอีกงานเลยครับเพิ่งจะซองที่10กว่าเองพยายามที่จะระมัดระวังในการใส่การ์ดลงซองนะครับเพื่อที่จะไม่ได้ทำให้เกิดตำหนิในการ์ดเลยนะครับอยากให้เพื่อนๆได้การ์ดที่สมบูรณ์ที่สุดครับไปเก็บสะสมนะครับเดี๋ยวนี้มีเบอร์ของเก่าผมออกให้นะครับแต่ผมก็จำไม่ได้ครับเป็นการ์ดอะไรเห็นไหมขึ้นมาให้ชัดนิดนึงนะครับไม่เห็นว่าผมมองไม่เห็นการ์ดเลยนะครับว่าการ์ดเป็นการ์ดอะไรจริงๆอยากจะใส่การ์ดประกบหน้าหลังให้ด้วยนะครับแต่เนื่องจากซองมันไม่เป็นทรงที่พอดีกับการ์ดเท่าไหร่กลัวจะใส่ไปแล้วจะทำให้การ์ดไหลแล้วก็จะเกิดผลเสียมากกว่าผลดีนะครับที่จะเอาการ์ดที่ไม่ได้ใส่ซองไปคู่กับการ์ดมีซองมันจะไหลแล้วกลัวมันจะดามการ์ดทำให้หักงอได้ครับก็เลยขออนุญาตใส่แค่ในเดียวนะครับต่อซองวันนี้25ซองผ่านไปแล้วครับเทปก้าผมจะติดไปเพียงเล็กน้อยเท่านั้นนะครับเพื่อให้แค่ปิดซองให้เฉยๆแล้วก็ให้เห็นว่าไม่มีการเปิดผนึกซองก่อนถึงมือลูกค้านะครับเวลาเปิดจะได้แค่ดึงออกเนื่องจากผมทำเป็นรอยประไว้มันเป็นรอยตัดของเทปอยู่แล้วนะครับพอเราดึงเนี่ยมันก็จะฉีกอยู่แล้วครับจะได้ไม่มีปัญหาในการเปิดซองนะครับ
จะต้องระวังนิดนึงเรื่องว่าจะทำตอนเราจับจะงอหรือเปล่าอันนี้ก็กำลังคิดอยู่เลยครับว่าจะแพ็กการ์ดยังไงไม่ให้งอเนื่องจากซองเป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัสนะครับการ์ดที่เป็นการ์ดที่ผมเปิดเองทั้งหมดเลยนะครับเพราะฉะนั้นเราเปิดเสร็จแล้วเราก็ใส่ซองทันทีนะครับไม่มีรอยที่เกิดตำหนิได้นะครับเก็บรักษาก็ปกติอยู่ในแฟ้มด้วยนะครับก็น่าจะทำให้ไม่เกิดปัญหาเรื่องการ์ดเป็นตำหนินะครับอาจจะมีตำหนิโรงงานอันนั้นก็คงไม่สามารถจะไปทำอะไรกับมันได้การ์ดที่ผมเปิดได้ส่วนใหญ่ผมก็จะใส่ด้วยซอง KMC นะครับหรืออาจจะเป็นซองของสยามบอร์ดในช่วงแรกๆที่เปิดการ์ดนะครับนั้นน่าจะไม่ต้องเป็นห่วงเรื่องปัญหาของตัวซองใสที่ผมใส่จะทำให้การ์ด เสื่อมสภาพนะครับสองแล้วครับขึ้นจะทันทางแล้วThank you.
อุ้ยเกือบไปนี่คลิปยังอยู่ไหมจะ20นาทีแล้วนะครับยังคลิป2ไม่เสร็จเลยเสียงเร่งมือทุกคนรอกันแล้วครับมีคนทักมาตามแล้วรับปากเขาไว้ว่าไม่เกินเที่ยงสงสัยจะเป็น 11:59 แน่ๆเลยครับสามนะครับ
20ซองครับครับ102ตอนแรกผมใช้ปากกาpermanent สีดำนะครับแต่ว่ามันเขียนช้าตอนหลังเป็น56เบอร์แรกนะครับที่จะเป็นปากกาสีดำหลังจากนั้นเนี่ยเบอร์7ต้องเป็นต้นไปเนี่ยผมจะใช้ปากกาสีน้ำเงินนะครับไม่ได้มีเหตุผลอะไรเป็นพิเศษนะครับแค่ว่าปากกามันเขียนช้าไม่ลื่นผมก็เลยเปลี่ยนเป็นปากกาลูกลื่นนะครับมันเขียนไวกว่าโอเคครับนี้เดี๋ยวจะต้องแบ่งเป็น2กองจะได้รักษาง่ายๆหน่อยอาจจะต้องใช้3กล่องในการใส่ด้วยซ้ำนะครับโอเคครับเรียบร้อยนะครับส่วนอันนี้เป็นกล่องเป็นซองนะครับที่จะได้ไปชุดหนึ่งจะมีจะคละไปนะครับผมไม่การันตีนะครับว่าเบอร์นั้นจะได้อะไรนะผมจะคลาไปให้เลยแล้วกันนะครับจะได้ตัดปัญหาก็ยังไงเป็นซองที่เอาไปรุ่นเองอยู่แล้วนี่จะเป็น Starburst กับ2ยอดนักสู้นะครับจำนวนผมก็จำที่แน่นอนไม่ได้แล้วว่าเท่าไหร่กับเท่าไหร่นะครับขอบคุณครับ